ร้ายหรอกอร่อยมากมันค่อยแบบว่าปวดหน่อยเมื่อกี้สรุปข้าวไม่ได้ต้องสวยก่อนต้องแบบปัวเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ต้องแต่งกับคนนี้นะคะปัวมากสมัยก่อนนะคนไทยอ่ะแน่นมากเลยช่วงทุเรียนและสุดท้ายพอพี่โชนมแขกเข้ามาดูแน่นมากคนไทยหายไปไหนเขาไม่กล้าเมนเพราะถ้าเมนเมื่อไหร่แขกจะตามไปแอดไปโทรกวนตีนหมดเลยเอ้าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าลงพี่ลงลูกนิ่งอ่ะคนไทยเมนตามปกติแต่ไลฟ์แฟนมันแรงตรงที่ว่าถ้าแขกมันเห็นแบบใครโชว์นมหรือใครเป็นผู้หญิงนะมันแอดเลยนะชิดอินลีดกูไม่สปีกหรอกเดี๋ยวเบี่ยงเก่งแต่แฮปปี้อันใหม่เลิศอ่ะสีมันเดียวกับผมนี่ด้วยอันเก่ามันบางๆใช่ต้องลืมไหมคะลูกมันมองละมาแล้วความเป็นนางพญานะคะคือช่วงนี้เป็นอะไรเป็นปากแดงทุกวันบอกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าผมด้วยนะปล่อยผมแล้วก็งุมตลอดเหมือนช่วงนี้แบบว่าต้องปล่อยอ่ะต้องปล่อยแล้วผมเนี่ยปล่อยผมเพราะมันไม่ใช่งานแบบดาราอ่ะมันไม่ใช่งานแบบไปเดินพรมแดงต้องรวบหรือต้องอะไรและนี่จะเอกมากเวลาผมตรงเอกเมนหาเสียงน่าจะแต่งหน้าหวานๆนะคะพี่ถังอ๋อไม่ค่ะ
เราวันนี้เราเป็นนานาเลยค่ะเราต้องไปสู้ค่ะถ้างานเช้าหาเสียงก็โอเคนะตอนเนี้ย 3:00 น.อ่ะพักเนาะพักปากเบาเนาะไม่ได้อันนี้พี่หาเสียงตอน 2:00 น. 3:00 น.นานาค่ะเดี๋ยวพี่สู้แบบว่าตัวแม่แถวนั้นไม่ได้อุ๊ยไม่วันนี้เราจะไปถามทุกสุขนะคะที่นานาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราหาเสียงในตลาดในแถวใกล้ๆวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตาเบาๆปากเบาๆทำผมแบบถักเปียแต่ที่เราจะไปคือนานาเพราะฉะนั้นถ้าหน้าแม่เด็กไปอาจจะโดนตีได้อาละเล่น